ข้ารู้ว่าในอยุธยาผัวมีอำนาจเหนือเมียไปทุกสิ่งทุกอย่างและข้าก็ยอมรับยิ่งออกยาท่านเป็นเสนาบดีครั้งมีอำนาจล้นฟ้าแม้บางครั้งคุณหลวงยังจักต้องฟังท่านท่านจึงเป็นผัวที่มีอำนาจมากกว่าผัวคนใดในอยุธยาไปกันได้แล้วไอ้ชุนมาตรงนี้ก่อนไม่ช้าก็หายไม่ต้องพะวงไปหรอกตามใจข้าก่อนเจ้าค่ะคุณแม่เจ้าขาจากร้องไห้หรือเจ้าคะจักร้องทำไมเจ้าคะคุณพ่อเพิ่งมีคนที่20กว่าๆยังไม่ถึง30ลูกได้ยินว่าออกยาจักรีมีเมียตั้งเกือบ40คนแม่แพรจีนของแม่สักครู่คุณพ่อคงออกมาไม่นานหรอกแม่หนูอย่าตกใจอะไรเลยมันเป็นปกติอย่างที่เคยเป็นเจ้าค่ะคุณหญิงฟังข้าเจ้าค่ะตบหน้านางด้วยเหตุอันใดอยากตบเจ้าค่ะทำไมถึงอยากตบข้าก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันเจ้าค่ะมีหรือจะไม่รู้คุณหญิงรู้ทุกอย่างแต่ก็ยังกล้าทำอยากลองดีกับข้างั้นเลยข้าจักมีสิ่งใดลองดีกับออกยาท่านกึกกรองดูให้ดีท่านจะมีกี่คนข้าไม่เคยห้ามหวงด้วยรู้ดีว่าออกยาท่านพอใจและท่านทำได้ตบหน้านางทำไมข้าถามอย่าพูดแช่เชือนถึงข้าตบนางนางก็ยังยินยอมปรนนิบัติท่านอยู่ดีจึงเสมอเหมือนข้ามิได้ทำร้ายนางท่านจักเดือดร้อนใหญ่กันข้าเดือดร้อนที่ต้องมองหน้าที่มีฝ่ามือของอ๋อเจ้าประทับอยู่ข้างแก้มข้าเดือดร้อนเข้าใจความหมายหรือไม่ข้าเข้าใจอย่าให้เกิดเรื่องเช่นนี้อีกข้าจักตบนางคนไหนก็ตามที่ท่านให้ขึ้นเรือนข้าจักตบนางทุกคนเช่นนั้นก็ลองดูข้ารู้ว่าในอยุธยาผัวมีอำนาจเหนือเมียไปทุกสิ่งทุกอย่างและข้าก็ยอมรับยิ่งออกยาท่านเป็นเสนาบดีครั้งมีอำนาจล้นฟ้าแม้บางครั้งคุณหลวงยังจักต้องฟังท่านท่านจึงเป็นผัวที่มีอำนาจมากกว่าผัวคนใดในอยุธยาหากแต่ข้ามีได้มีแต่ท่านเป็นผัวข้ายังมีพ่อที่ขอสัญญาจากออกยาท่านคราที่คุณหลวงเพศราชายกข้าให้เป็นเมียพระราชทานของท่านหวังว่าท่านคงจำได้เพราะว่าข้านั้นจำได้ไม่เคยลืมเลือนเลย
ข้าจำได้ข้าต้องพูดซ้ำไหมพิเศษค่ะสำหรับสมาชิก3 plus premium นะคะสามารถดูพรหมลิขิตย้อนหลังได้ก่อนใครค่ะดูได้โดยไม่มีโฆษณาคั่นด้วยนะคะต้องดูที่3 plus premium เท่านั้นค่ะแฟนๆละครช่อง3ห้ามพลาดแอป CS 3 plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ